สวัสดีครับผมก็มาเจอผมในเตอร์ไอซียูนะครับวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงแพ็คของวันพรุ่งนี้กันนะครับผมการปิดปรับปรุงวันที่12มีนา2563ซึ่งใครหลายคนได้เฝ้ารอนะครับผมอาชีพปกติจะเท่าเทียมกับสายฮีโร่และงานนี้มันอาจจะแตกต่างตรงอาวุธไม่ติดตัวแต่อย่างอื่นนะครับมีไอเทมมาที่แบบรังสรรค์ให้กับสายที่เป็นอาชีพปกติที่ไม่ใช่สายฮีโร่แน่นอนนะครับผมก่อนอื่นนะฮะเราก็มาดูการอัปเดตอันแรกกันก่อนนะครับผมมีความดัดจริตมากเสียงจริตจร้านนะครับผมก็ไวท์เดย์ปาร์ตี้อะไรเนี่ยพระเจ้าช่วยกล้วยทอดวันที่14ฮะวันที่14นะเที่ยงคืนนะครับผม14เที่ยงคืนก็วันที่13พอถึงเที่ยงคืนนะครับผมก็จะเป็นวันที่14นะครับบัฟ24ชั่วโมงเยสเคเอาละเว้ยนะครับบัฟปาร์ตี้ 50%นะครับผมสุดยอดนะครับบัฟปาร์ตี้มา1วันก็เอามาจังหวะนี้มาอัปเดตที่2อัปเดตเวอร์ชั่นนะหินแห่งศักดิ์สิทธิ์นะครับหลายคนอาจจะสงสัยหินมังกรไฟหายไปไหนเล่าทำไมถึงใช้ไม่ได้นะครับผมอัปเดตหินใหม่กันมาแทนนะครับผมในอัปเดตครั้งที่2นะฮะขั้นอัปเดต2นะครับหินแห่งความศักดิ์สิทธิ์นะครับหินชนิดนี้นะเป็นหินกิจกรรมด้วยอ๋อแบบ E ไงแบบธรรมดามันก็ไม่มี E ถูกป่ะนะฮะจะมีหินนี้มาแทนนะครับคุณสมบัติเหมือนกับหินมังกรนะใช้สำหรับสายฮีโร่เท่านั้นนะฮะเพื่อเปลี่ยนออปชันในการหลอมใหม่นะครับผมหลอม4แถวเท่านั้นนะฮะใช้ได้กับอุปกรณ์ที่หลอม4แถวเท่านั้นคือไม่หลอม4ใช้ไม่ได้นะครับผมแต่จะได้รับเมื่อเลื่อนขั้นฮีโร่คลาส4ฮะฮีโร่ขั้น4น่าจะคลาส4นะครับเมื่ อะไรมีโอกาสสำเร็จและล้มเหลวเย็นเคเอาละโว้ยเหมือนเป๊ะกับหินมังกรไฟนะครับผมไอเทมไม่สามารถขายคืนร้านหรือแลกเปลี่ยนได้โอเคมีอีแลกเปลี่ยนไม่ได้เดี๋ยวถ้าไม่มีอีเหมือนหินมังกรไฟน่าจะแลกเปลี่ยนได้ราคาค่อยดูกันอีกทีนะครับอัปเดตต่อไปนะครับนี่แหละจำหน่ายยันเพิ่มหลอมนะฮะยันเพิ่มหลอมจีนะฮะสุดยอดแล้วงานนี้สุดยอดแล้วฮะดูกันให้หมดนะครับผมหัวข้อที่3นะเจอยันนี้เข้าไปตื่นเต้นตื่นเต้ากันถึงข้างในใจกันเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับยันหลอมนะฮะ39 บาทนะฮะซึ่งสามารถใช้ได้ทุกอาชีพนะครับเริ่มตั้งแต่เลเวล80จนถึง129เท่านั้นนะครับผมยันที่ใช้เปลี่ยนออปชันสามารถเปลี่ยนออปชันใหม่เนี่ยสามารถใช้อุปกรณ์หลอม4แถวไม่ว่าจะเป็นอาวุธหรือชุดนะครับมีโอกาสสำเร็จและล้มเหลวเย็ดเคหลอม G คือไอเทมใช้ได้ทุกอาชีพระดับ130คุณสมบัติเหมือนกันนะครับสำเร็จไม่สำเร็จต่อมานะครับอัปเดตที่4นะครับเซตไวเดย์เย็ดเซตไวเดย์นี่ผมรู้สึกชอบอ่ะมันคล้ายกับคุมประเทศไทยยังไงไม่รู้นะฮะนี่สวยสวยทั้งหญิงและชายนะฮะคือบุ่งบอกว่าตัวหญิงอธรรมตัวชายธรรมะแม่งใส่มันสวยอ่ะดูแล้วมันสวยอ่ะแต่ถ้าผมเอาใส่มานเอาใส่คู่ไม่รู้จะสวยหรือเปล่าแต่ถ้าดูแบบนี้ในสายตาผมชอบผมชอบสวยนะครับผมทางด้านขวาเหมือนจะเป็นตัวโนโฮเสให้ดูทางด้านซ้ายเหมือนจะเป็นกระบี่มานนะฮะก็เซตนี้นะฮะ349นะฮะซื้อจากพ่อค้าแม่ค้าน่าจะเหลือประมาณ200กว่านะ290ได้ป่ะไม่รู้ว่าช็อปลดเท่าไหร่ช่างแม่งเถอะครับก็น่าจะ300300บวกนิดๆไม่ถึง49พ่อค้าแม่ค้าก็ได้กำไรอย่างอื่นแล้วนะครับก็จะได้เป็นคุมทั้งชายทั้งหญิงเลย2ตัวตัว100กว่าบาทเว้ยได้ยัน25มา1ใบก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วแพทมันยังไม่ยกเลิกนะครับผมตีบวกยังมีต่ออีก1สัปดาห์หรือเปล่าหรือว่ามีแค่วันนี้จำไม่ได้อ่ะลืมไม่เป็นไรนะครับผมอ่านคลิปของวันพรุ่งนี้ไม่เป็นไรครับอ่ะต่อมาบัคนะฮะหน้าต่างสมัครสงครามชิงเจ้าบัลลังก์ทองหายเร็วกว่าที่ควรมันหายเร็วจริงนะครับประมาณ30วิไม่ถึงแค่15วิปิ้งหายไปเลยฮะเพราะว่ามันมีวอลซ้อน3อย่างพร้อมกันนะฮะซึ่งมันมีวันเสาร์อาทิตย์ไงวันเสาร์อาทิตย์แม่งเป็นวอร์ที่แบบอะไรวะช่วง4ทุ่มเนี่ย3ทุ่ม57เนี่ยมึงประกาศวอร์พุงอุ่น
บอพงอุ่นเนี่ยบัลลังก์วังทองเนี่ยเราเรียกบอพงอุ่นนะบัลลังก์วังทองแม่งประกาศพอสักพักวิญญาณพอสักพักชึกถึงเจ้าเนี่ยเอาแม่ง3วอพร้อมกันชนนะฮะจัดตารางวอใหม่ด้วยนะถ้ายังไงนะครับผมก็ช่วยในเรื่องนี้นะก็แล้วกันนะครับผมก็สำหรับการอัปเดตในวันพรุ่งนี้ก็คงจะต้องจบไว้เพียงแค่เท่านี้แหละนะครับผมคงจะไม่มีอะไรมากมายนะครับก็สำหรับใครที่ดูหน้าเว็บก็ดูไปสำหรับใครที่ฟังผมพูดก็ฟังไปนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมก็ขอขอบคุณมากแค่นั้นก็เพียงพอแล้วสำหรับผมนะฮะผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมนะเดี๋ยวเราจ้องมาย้ายออปชันให้ดูกันแน่นอนนะครับผมวันนี้บ๊ายบายครับ